ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.comหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งหรือปัญหาสุขภาพอื่นทางเช่าอาจช่วยท่านได้อ้วนลงภูมิไพลสเตอรอลสูงเลสยีสไลท์ช่วยคุณได้เพียพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเลสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับผมท็อปปรนันท์ครับครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในรายการที่เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาครับนี่กำลังคุยกันอยู่กำลังเมาส์กันอยู่เลยกำลังเมาส์เรื่องนี้พอดีนี่เขาได้ของดีคุณอย่าเพิ่งเฉยๆหักเหอันนี้นี่มันดอกจำปาใช่แล้วอันนี้คือกรรมการเส้นครูเลยเท่าไหร่นะครับ3,200 ตอนนี้มีคนเอามาแล้วผมถามคุณถ้าคุณยังไม่เห็นของจริงอะนะสัมผัสไม่ได้ต่อไม่ได้หรอกตอนนั้นแต่เส้นนี้นะสวยจริงๆคุณจะไปหาดอกเนี่ยได้จากที่ไหนแกะมือนะฮะอันนี้คืออะไรนะอันนี้อันนี้เป็นผสมผมน่าจะเป็นกระดูกกระดูกผสมใช่ฮะไม่อันนี้เนี่ยมันเป็นกระดูกเก่าที่เขามาแกะแล้วคุณดูสิครับคือมันความหนาของเขาอะเปิ้กอะคุณคิดว่าวัวควายมันมีได้หนาอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ได้นะมันต้องเป็นกระดูกอะไรสักอย่างนี่แน่นอนเลยร้านเปอร์เซ็นต์อ่ะสุดยอดอ่ะพอร์นันดูว่าสวยไหมล่ะผมรู้ว่าดีคุณลองคลี่ดูสิครับให้มัน108เมตรเต็มๆเนี่ยเขามีความหมายเลยนะท่านอาจารย์อันนี้วันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมภาพพิธีเสกพอร์นันผมจะเล่าให้คุณฟังว่าคือผมอยู่ด้วยเห็นว่าไฟลุกในอันนึงใช่ไหมแต่สิ่งนึงเนี่ยที่คนไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยพอร์นันเขาตอบไปเขาไม่เห็นอย่างที่ผมเห็นเขาไม่ได้สัมผัสอย่างที่ผมสัมผัสแล้วก็มีลูกศิษย์ท่านอยู่ด้วยก็คือจริงๆแล้วคือท่านเสกไปแล้วรอบนึงตอนที่มาเนี่ยผมก็เลยว่าหลวงพ่อครับเสกสำทับอีกสักรอบนึงแบบว่าผมจะถ่ายเป็นภาพ VR เนี่ยเอามาออกในรายการให้เห็นท่านก็บอกอย่างงี้บอกได้ท่านอนุญาตแล้วก็เลยเอาภาพเอาอะไรเนี่ยมาให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะแจกคู่ไปแต่ชุดนี้ที่คุณได้ไปวันนี้หลายคนคงจะได้นะฮะประคำได้ไปแล้วนะฮะแต่ชุดอันนี้มันต้องมาโชว์นิดนึงนะฮะที่คุณได้ไปแล้วนี่อันนี้นะกระดาษมหากาลนะแล้วก็พานบุญอันนี้นะอุดผงเนี่ยสุดยอดที่แถมให้ไปคือเฉพาะรายการนี้รายการเดียวนะผมเพิ่งรู้นะที่วัดไม่มีให้นะตอนนั้นไม่มีเขาให้ท่านอาจารย์ก็พิเศษท่านให้ผมนะในรายการเท่านั้นนะแล้วก็ประคำเนี่ยเราขออาจารย์ท่านมาอย่างที่บอกเขียนไว้ในเฟซนะอะไรนะก็คือจาก10เส้นเนี่ยขอไป15เส้นก็เต็มหมดเกลี้ยง15เส้นมีคนจะขอเกินมาไม่ได้จะต้องรอปลายเดือนก่อนว่าท่านจะขึ้นมาเนี่ยจะติดมาไหมอันนี้เข้าใจใช่ป่ะอันนั้นเราเตรียมไปแล้วอันนี้เรื่องนึง อันนี้แชมเปี้ยนจะบอกคุณตอนนั้นคุณดูไว้เลยว่าสวยอย่างเงี้ยอันนี้แชมป์ผมประกวดได้ที่1 4โล่แล้วโอ้โหวันนี้เอาของสุดยอดแล้วก็ได้ประคำอย่างเงี้ยมานะประคำเนี่ยคือประคำท่านติดมาเนี่ยนะเส้นครูเนี่ยติดมาทั้งหมดเนี่ย4เส้นนะครับ4เส้นครับท่านก็ใช้เองเนี่ย1เส้นเส้นนึงเนี่ยถวายเจ้าคุณพระพรหมนะแล้วก็เส้นนึงเนี่ยเค้าก็พอดีเบนก็โชคดีมันก็เดินไปก็ได้ได้ไปเส้นหนึ่งเก็บไปแล้วแล้วก็มีเส้นนี้ผมก็เลยขอเส้นนี้นะมาว่าเส้นนี้จะต่างกันก็คือของคารวาจะมีเม็ดดำอยู่8เม็ดข้างล่างจะต่างกันนะคือเส้นผ้าจะเป็นขาวหมดทั้งเส้นนะครับอันนี้เขาแยกไว้นี่คือเส้นคารวาเนี่ยเบนก็ได้อย่างนี้นะแล้วท่านก็จะจานลงที่เม็ดจำปาเนี่ย
เป็นลายมือจานของท่านเลยโดยตรงเนี่ยมอบให้อาจารย์สูตรท่านจานให้เลยผมบอกคุณได้เลยไม่ง่ายครับคุณคิดว่าจะไปแบบเดินไปอาจารย์จ้างไม่มียากยิ่งตอนงานเสกพุทธาภิเษกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้ว่าคนลุมจะเอาเวลาที่ไหนมาเสกให้มาจานให้คุณมันยากมันต้องหาเวลาที่มีเวลาส่วนตัวจริงๆอาจารย์คิดแบ่งให้ได้กี่เส้นเนี่ยอันนี้เส้นเดียวคือของเขาให้แค่เส้นเดียวอ่ะคือเส้นเดียวไหนบอกได้ยี่ได้ยินมา4เส้นไม่ใช่ไอ้นั้นน่ะ10 10 15เส้นจองเต็มน่ะหมดไปแล้วไม่เหลือแล้วก็เลยบอกอาจารย์ไม่บอกว่ามีคนสนใจคราวนี้เนี่ยบอกว่าทำไปแล้วเนี่ยพวกเราได้ของวัตถุมงคลเป็นของที่ลึกครับอาจารย์สูตรได้อะไรครับท่านได้ปัจจัยเนี่ยไปทำเมนฮะที่เล่าให้ฟังอ่ะคือถ้าไปทำเมนตอนนี้ถนนรอบวัดเสร็จแล้วกำแพงแก้วเสร็จแล้วกำแพงรอบวัดเสร็จแล้วอันนี้ไปทำเมนนะครับถือว่าสุดยอดมากแล้วอาจารย์ประสูตรเนี่ยเป็นคนที่ชอบประคำมากสุดเพราะนั้นเนี่ยคุณอย่าห่วงเลยประคำเนี่ยสุดยอดที่สุดของท่านท่านเสกไฟลุกยางดีแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยเอาภาพจริงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ SMS เดี๋ยวบอกก่อนวันนี้แจกไปเลยเหรียญหลวงปู่แหวนทันท่านเสกด้วยปี20อันนี้สุดยอดเลยเหรียญหลวงปู่แหวนวันนี้แจกผมอยากให้หมุนออกให้หมดเลยมีนะมีเหรียญเดียวเหรียญเดียวมันได้ยากแล้วเหรียญเดียวโดน2อ่ะโดน2ผมก็มีอย่างอื่นให้ไงนะนี่ๆอันนี้นะอันนี้นะแกมันแต่งที่1โทษๆๆเหรียญออกเหรียญออกเนี่ยนี่เหรียญสวยเหรียญข้าวหลามตัดนะครับหลวงปู่แหวนนะกองทัพเรือสร้างนี่เหรียญนี่นะอ๋อตำรวจน้ำครับผมมันจะซูมยากซะหน่อยนะนะน้องผมนี่ต้องตัดแว่นนิดนึงแต่ว่ามันก็ยากแหละเพราะว่ามันหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยมันมองไม่กล่องสมัยโบราณไม่เป็นไรกล่องสวยนะกล่องก็สวยฮะแล้วเดี๋ยวนี้ไปทำไม่มีนะไม่มีกล่องไม่มีฮะมันหนานี่กล่องบางกล่องบางไม่มีนะกล่องโบราณนะชอบนะกล่องนี้อันนี้วันนี้แจกไปหลวงปู่แหวนเลยปี20เหรียญแท้ๆสบายๆไม่ต้องไปปวดหัวอะไรห้อยคอได้เลยให้ไปเลยครับอ้าวอย่างที่บอกไว้นะมันถ้ามันแค่เล่าอ่ะเหมือนการรายการอื่นที่เขาทำนะมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงก็เลยถ่ายวีดีอาร์มานะซึ่งวันนั้นจริงก็มันตอนแรกก็กะจะว่าจะไม่ได้ถ่ายหรอกถ่ายภาพนิ่งแต่ครั้งนี้ทีมงานเราก็เลยถ่ายภาพเคลื่อนไหวไปเลยจะได้เห็นแล้วจุดที่ผมให้คุณสังเกตหนึ่งสังเกตตรงเปลวเทียนเล่มใหญ่ตอนที่จุดข้างแรกเนี่ยมันจะไม่สูงมันจะเท่านี้เล็กๆเสร็จแล้วเนี่ยพอท่านเสกอยู่มันจะขึ้นไปเลยแล้วพอท่านเลิกปุ๊บมันหดมาเท่าเดิมอ่ะอันนี้เมคไม่ได้แล้วก็อันที่สองคุณดูเสียงนะคือตอนที่เสกอยู่เนี่ยผมบอกคุณได้เลยคือฟ้าแจ้งข้างนอกเนี่ยแดดออกแจ้งสักพักนึงไม่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเมฆมันจะมาเมื่อไหร่หรืออะไรเนี่ยมันก็ฝนก็ตกมาตอนแรกผมนึกว่ามันมีอะไรเขาลากของอยู่ข้างนอกมันเสียงมันฝนตกแต่มันไม่เหมือนเสียงฝนไงมันเหมือนกับเสียงคนลากของมีของไงมันสั่นอ่ะเราก็ได้ยินมาอย่างนี้ผมก็ไปมองดูอ่ะข้างหน้าก็มีแดดนี่หว่าแล้วมันมาจากไหนวะก็ไม่เห็นมีใครลากแล้วก็สักพักนึงถึงจะเห็นฝนเนี่ยมันลงมาแต่ลงมาเป็นเม็ดใหญ่มาใหญ่ๆเหมือนกับลูกเห็บอ่ะลงไปอย่างนั้นเลยตกมาตลอดจนที่ท่านนั่งเพ่งศีลแล้วก็สวดจนท่านหยุดปุ๊บบอกเสร็จแล้วฝนแม่งเงียบพึบหายหมดเลยอ่ะแบบงงๆนะคือพึบไม่มีแถมสักเม็ดหรือสองเม็ดไม่มีปกติมันไม่เหมือนฝนเลยอย่างเงี้ยหยุดเลยมันหยุดแบบหยุดปุ๊บเคลียร์หายไปเลยแล้วแดดออกก็งงว่าออกมาอ้าวเฮ้ยฝนตกอ่ะวะทำไมแบบพื้นแบบเปียกมากนี่อาจารย์วิทย์เล่าขนลุกเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะเนี่ยผมก็ไปผมก็อยู่ในเหตุการณ์แบบของจริงท่านบอกว่ากูเสกทุกครั้งนะอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะอย่าได้ว่าคุยเลยเราบอกครูบาอาจารย์ของเรามานะแล้วยิ่งตรงนี้เนี่ยประคำชุดนี้ไปสร้างเมนนะเราก็อยากจะให้เสร็จสำเร็จโดยไวเราก็ตั้งใจที่จะทำให้มันดีแล้วมันเป็นประคำรุ่นแรกของเราพูดอย่างนี้เลยนะนี่ผมขอท่านนะบอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากได้ร่วมบุญกับพระคุณเจ้าเนี่ยอยากช่วยเหลือเด็กได้ไหมท่านบอกว่ายินดีอย่างมากเลย uh-huh. ผมก็จะร่วมกับอาจารย์พิทักษ์ครับเฉลิมเหล่าอ๋อดีดีฮะนี่ร่วมกันเป็นงานบุญเลยนะนี่บอกก่อนล่วงหน้าเลยแต่ยังไม่ให้เรียบร้อยแต่นี่งานผมบอกเกินไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวคนอื่นจะมาเรียนแบบอะไรผมเนี่ยทีหลังเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงนะแต่งานนี้งานบุญเพราะว่าพอดีเนี่ยผมเจออาจารย์พิทักษ์ในงานงานศพสวยพิธามของท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขครับก็คุยกับอาจารย์พิทักษ์อาจารย์พิทักษ์บอกว่ามีโครงการเด็กบอกว่าผมมีผมอยากจะทำมากเลยเพราะว่าผมทำมาโดยตลอดเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วเราก็อยากจัดเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กอาจารย์พิทักษ์บอกเขาสิก็แกจะออกแบบอะไรมาผมก็จะให้อาจารย์ประสูตรอาจารย์ประสูตรท่านก็บอกโอเคท่านยินดีที่จะช่วยตรงนี้อย่างมากเลยโอเคลงตัวเพราะท่านมาบอกเองนะว่าจะเรื่องเยาวชนท่านพูดเองเลยเน้นมาเลยแล้วบอกว่าอาจจะเป็นโครงการในอนาคตที่ดีฮะจะได้พอดีจังหวะว่าเฮ้ยมันก็แปลกนะให้ค่าเทอมน้องเขามาทักเขาผมไม่ใช่คุณเขามาทักคือหนึ่งอาจารย์พิทักษ์เขามาทักผมแล้วเขาก็คุยให้ฟังว่าผมก็ถามว่าทำไมอาจารย์ปั้นพิฆเนศเด็กบอกว่าเนี่ยเขาทำงานมานานแล้วเขาอยากทำอะไรที่มันคืนสู่สังคมและตัวเขาเองเนี่ยเป็นเด็กวัดมาก่อนเขาเล่าให้ฟังเลยบอกเนี่ยเป็นเด็กวัดมาก่อนนะแล้วก็แฟนเขาก็ลำบาก
พอแต่งงานขึ้นมาเนี่ยไปเป็นนายช่างผลหน้าช่างกองสิบหมู่เนี่ยท่านก็เลยย้อนนึกถึงว่าเด็กๆอ่ะสมัยที่อาจารย์พิทักษ์เรียนเนี่ยไม่มีเงินในการที่จะซื้ออุปกรณ์การเรียนนะฮะแล้วมันแพงมากก็เลยได้รับความช่วยเหลือเนี่ยจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างอาจารย์ผมจะบอกคุณเลยอาจารย์บรรลุศักดิ์กองสุขเนี่ยท่านก็ช่วยด้วยส่วนหนึ่งอาจารย์บรรลุศักดิ์กองสุขเนี่ยเป็นใครวันนี้ผมพูดได้แล้วเพราะอาจารย์เนี่ยสั่งห้ามผมว่าไม่ให้บอกท่านอาจารย์บรรลุศักดิ์กองสุขเป็นอาจารย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโกสิมพิพัฒน์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างพระนอนปางสายญาติปางปรินิพพานที่สวยที่สุดในโลกผมบอกคุณได้เลยแล้วก็ชิ้นงานของท่านอาจารย์บรรลุศักดิ์กองสุขเนี่ยแฟนรายการเราหลายๆคนเนี่ยได้งานชิ้นนั้นไปแล้วเก็บรักษาให้ดีนะครับมันไม่มีอีกแล้วนะแล้วก็ท่านอาจารย์บรรลุศักดิ์เนี่ยได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างสูงเลยนะจากสมเด็จพระสังฆราชนะสมเด็จพระญาณสังวรนะครับเป็นแบบโดยสาธารณะเลยว่าท่านอาจารย์ทำศิลปะชิ้นนี้มาเนี่ยคือศิลปะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงท่านบอกไม่เคยเห็นศิลปะที่ไหนทำได้อย่างนี้แม้กระทั่งนี่คือเอ่ยปากชมเลยเอ่ยปากชมนะฮะจากสังวรเลยเพราะว่าท่านบอกว่าคนที่จะทำพระเครื่องหรือว่าพระบูชาออกมาแล้วแวบแรกที่เห็นว่าไม่ใช่ศิลปะในยุคสมัยใดแต่เป็นยุคสมัยศิลปะสมัยนี้มีแค่อาจารย์มงศักดิ์กองสุขคนเดียวที่ทำได้แล้วก็ศิลปะชิ้นหลายๆชิ้นที่ท่านทำเนี่ยก็ปรากฏว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างคุณรู้ไหมอยู่ทั่วโลกอยู่ที่ชิคาโก้นะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะอยู่ที่เมลเบิร์นนะอยู่ที่เยอรมันนะครับอยู่ที่อังกฤษก็อยู่หลายที่นะฮะปรากฏว่ามันอยู่ทั่วโลก อยู่ทั่วโลกก็เลยปรากฏเป็นผลงานเนี่ยให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำเรื่องไปแล้วเพื่อที่จะส่งให้กับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเลือกแล้วนะให้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปีนี้ฮะแล้วเขาบอกเลยว่าบอกว่าในรอบหลายๆปีเนี่ยไม่มีกระทรวงวัฒนธรรมไม่เคยเลือกเลยไม่เคยเลือกจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะเสียดายมากคือท่านก็มรณภาพเสียไปก่อนเสียไปก่อนเสียดายมากตอนนี้บำเพ็ญกุศลเนี่ย100วันนะฮะตอนนี้นะก็เสียดายในครูบาอาจารย์วันนี้ก็เลยเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังนะครับถือว่าเสียดายแต่เราก็เป็นคนที่เก็บชิ้นงานของท่านไว้นะฮะก็นิดนึงแต่ว่าชิ้นงานหลักที่ขอท่านไว้ก็ยังไม่ได้ก็ท่านเสียแล้วนี่ก็โอกาสข้างหน้าเนี่ยลูกชายท่านก็จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์งานศิลป์ให้คนทั่วไปได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาน้องๆไปศึกษาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ยังได้ชมผลงานของอาจารย์ใช่ก็เลยนึกถึงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถึงแม้เนี่ยผมจะไม่ได้ไปเรียนศิลปะอะไรกับท่านเนี่ยแต่พอแว็บแรกที่เห็นเนี่ยผมถามเลยว่าอาจารย์คนนี้คือใครแล้วผมก็ต้องตามไปถึงที่บ้านให้ได้ก็ปรากฏภายในอาทิตย์นั้นผมไปเจอตัวท่านเลยไปคุยไปอะไรก็บอกว่าอาจารย์ผมชื่นชมผลงานอาจารย์มากเลยมันเป็นผลงานที่ผมเห็นแว็บแรกเนี่ยผมอยากจะเจอตัวคนปั้นว่าเป็นยังไงนี่ขนาดในงานศพนะเขาเอาแค่พระตั้งไว้เฉยๆผมเห็นใครทำเนี่ยคืองานครูอาจารย์พิทักษ์เนี่ยยังพูดเลยบอกว่าเนี่ยคือศิลปะชั้นครูที่จะหาได้ยากแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเนี่ยจากศิลปินมากมายหลายท่านเลยนะว่าเป็นศิลปะที่มีความงดงามทางด้านประติมากรรมที่สวยที่สุดนะอันนี้ไม่ได้ยกยออาจารย์ตัวเองแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนที่เห็นแว็บเนี่ยหรือเห็นในหนังสือที่เป็นรูปพระสีขาวๆเนี่ยไม่ใช่ภาพวาดแต่เป็นภาพประติมากรรมของท่านนี่แหละบางทีถ่ายรูปมาบอกให้รู้ว่าเป็นภาพวาดตอนนี้ไปหามันก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็โชคดีนี่เป็นเล่าให้ฟังกันเกินนะครับเอ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะแหมก็ดึงมาเรื่อยนะจะให้ไปดูภาพตอนที่ท่านนั่งเสร็จฉบับเต็มอันนี้ตัดทอนไปนิดเดียวนะอาจารย์ประสูติวัดในเตาใช่ตัวจริงเสียงจริงเลยครับนะใช่ไหมนี่นะฮะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวไปชมภาพเลยนะตอนที่ท่านเสกให้อันนี้เสกเป็นเคารพสองแล้วแล้วคุณต้องภูมิใจเถอะที่คุณได้ไปตรงนี้คือประคำรุ่นแรกของอาจารย์ประสูติไว้ในตาของดีนะครับอันนี้แม้ไม่ใช่เป็นเส้นครูนะเป็นเส้นที่ทั่วไปที่ท่านทำมาแต่ก็เป็นประคำผมบอกได้เลยนะท่านวันนี้ทุกเส้นน่ะใช่ในวันนี้นะในประเทศไทยผมบอกเลยประคำอาจารย์ประสูติเนี่ยดีไซน์สวยที่สุดจริงๆอันนี้ผมไม่ยอนะแต่ว่าผมบอกได้เลยคือไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนี่เป็นเอกลักษณ์แล้วที่เหลือคือคนที่มานี่ก็จะก๊อปแบบแล้วมันจะไม่เหมือนกันแล้วเครื่องรางเนี่ย1ทำยาก2ต้นทุนสูงออกก็ได้เงินน้อยอันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นอะไรที่แบบแหมมันน้อยใจกับเรื่องแบบเรื่องเครื่องรางมากเลยเพราะคนมาเห็นอยู่แค่นี้มันก็จะนึกว่าอย่างนี้แต่จริงแล้วมันไม่ใช่ง่ายในแค่นี้นะแล้วคุณได้ไปประคำทุกเส้นเนี่ยมันจะมีโค้ดตอกนะครับแต่คนไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวปลอมโถประคำเนี่ยอีหน่อยสมมติว่ามันใช้นานไปคิดดูซิขนาดผมเนี่ยยังมีบางทีเม็ด2เม็ดลูกประคำยังเอามาร้อยยังมาห้อยนี่ผมก็ลังคุยกับท่านอยู่ว่าไหวมั้ยหมอท่านบอกว่าคือประคำเนี่ยผมก็คุยกับท่านเรื่องประคำไตรภพของสายใต้ยังไม่มีใครทำเหตุผลเนี่ยท่านก็บอกว่าโควิดมันทำยาก
แล้วมันก็ลำบากคืออุปกรณ์เนี่ยท่านก็คุยนะบอกว่าอาจจะใช้ธรรมดาได้แต่ว่าเรื่องการลงเนี่ยมันต้องลงจริงๆมันยากมากครับ108เมตรนี่ไม่มีของสนุกเลยท่านบอกไม่ค่อยสนุกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้พูดคุยแล้วอาจารย์บอกว่าพร้อมแล้ววิทย์เข้ามาช่วยจัดการนะให้ลูกศิษย์มาช่วยจัดการลูกศิษย์อาจารย์ไมตรีอาจารย์พี่สมป่าตองรู้จักกันแล้วนี่นะแกก็ไปอยู่ช่วยวัดในเตาแล้วตอนนี้แกเอาของเก่าของคุณพ่อไมตรีไปช่วยนะนี่ก็ได้มีคุยกับท่านไปนะครับแล้วผมก็มอบชนวนบางอย่างเนี่ยให้ท่านไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ประสูติกำลังจะหาทุนที่จะทำเมนตัวนี้อย่างที่บอกว่าเมนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะหลายล้านฮะเมนหลายล้านไม่มีมลภาวะไม่มีมลภาวะมันจะแพงขึ้นไอ้สองสามล้านเตาเผาอะตัวเตาเผาข้างในมันจะแพงมากนะครับแต่ท่านบอกว่าเอาอย่างดีเพราะว่าท่านมันจะได้ลดภาระในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านไม่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยนะคนอื่นๆที่มาดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องดูแลลำบากเพราะหนึ่งใช้ของดีไม่ใช้แบบบ้านธรรมดาเป็นโลงเป็นเหล็กอะไรเงี้ยต้องมานั่งดูแลอะไรมันเยอะท่านก็บอกว่าเอาให้มันดีไปเลยแล้วก็จบเนี่ยอันเนี้ยก็คือหนึ่งมันไม่เป็นมลภาวะมันไม่มันมลพิษมันเป็นคือบางทีบ้านที่อยู่ใกล้ๆวัดพอเห็นเมนคนก็กลัวนั่นแหละใช่ไหมฮะเออนี่แหละอันนี้ไร้ควันงั้นเราไปดูภาพก่อนนะอันนี้เราสร้างความศรัทธาก่อนลูกเซสร้อยประคำอาจารย์ประสูติไปชมกันตอนนี้นะฮะไปชมได้เลยครับสองอันนะนะเทียนสองอันนี่เสกแล้วมันค่อยๆขึ้นแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะนะพอละนานแล้วคุณดูข้างนอกนะกระจกเนี่ยกระจกฟิล์มนะไม่ใช่กระจกใสเดี๋ยวจะนึกว่ามันเป็นมันมัวไม่ใช่มันกระจกสะกระจกฟิล์มอยู่นะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือเศษสำรับ2เพื่อที่จะได้มีภาพนะให้ท่านดูนี่คือครั้งที่2ครั้งที่2ฮะแล้วเดี๋ยวมันเศษขึ้นไปเรื่อยๆแล้วท่านจะแรงเรื่อยๆ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 แต่ว่าเปลวนี่นะคือในห้องเนี่ยผมบอกคุณเลยว่าปิดแอร์ปิดแอร์ฮะปิดแอร์ด้วยนะปิดแอร์แต่เปิดประตูไว้นะเพราะว่าอากาศจะได้ถ่ายเทนะฮะแล้วก็กระจกอีกข้างนึงหน้าต่างก็จะเปิดไว้แต่ไฟถ้าคุณสังเกตที่เปลวเทียนเนี่ยมันจะไม่กระดิกเลยอีกข้างนึงนะมันจะไม่กระดิกเลยมันจะนิ่งมากเลยแปลกมั้ยมันก็แปลกคือถ้ามันสะบัดตามลมมันก็ต้องถ้ามาอันนี้มันนี้มันก็ขึ้นเรื่อยๆคือทั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวพอทั้งเสร็จจบปุ๊บมันหดลงไปมันแปลกดีนะอันนี้ไม่เคยถ้าโอ้โหแล้วคุณยิ่งดูไปเรื่อยๆนะผมก็ไปถามเพื่อนเขาบอกมึงไม่รู้เหรออาจารย์ประสูติเนี่ยท่านเล่นกระสินไฟตลอดเตโชกระสินท่านไม่เคยเล่นอย่างอื่นเลยท่านเล่นกระสินไฟล้วนๆเลยนะใส่เขาอ้อนะให้ท่านผู้ชมฟังดูวิจายเตปัญจอินทราโคเจตสายอินทราพรุ่งตาจงลงมาจงการมงคลจงลงในวงมณฑลวิจายเตเป็นไงพอกันดูแล้วแบบไฟลุกเราไปทำตัดต่อแล้วได้ไหมมันไม่ได้อย่างของแท้ๆเลยแล้วยิ่งลุกขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆมากมายเลยนี่ท่านเตโชกสินจริงๆใช่ฮะตอนท้ายๆเนี่ยเวลาท่านสวดเสร็จเนี่ยท่านจะลืมตาแล้วก็เพ่งเพ่งไปเสร็จเรียบร้อยเลยก่อไฟลูกนี้เลยนะอย่างนี้เลยให้เห็นเลยคือมันดูแล้วมันเหมือนกับเพิ่มความปกตินะมาแต่นี่ก็คือภาพที่เราเก็บแต่คุณดูดวงข้างๆข้างหลังด้วยนิ่งนิ่งเลยฮะเท่าเดิมอ่ะก็เท่าเดิมนะเท่าเดิมทำไมไม่ขึ้นอ่ะครับแปลกป่ะก็เท่านี้นะผมก็นั่งท่านเสกนานนะฮะพูดถึงอย่างเงี้ยเนี่ยเราย่นย่อมาแล้วนะ20นาทีครับคุณว่าเหนื่อยป่ะคุณเสกอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนั่งอันนี้จะจบแล้วใช่ไหมก็ใกล้ๆอยู่เร่งยังนะสังเกตดูว่าเหงื่อออกไหมไปตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะนี่เตโชกสินแล้วเป็นเทียนที่ฉันพกติดตัวแล้วแปลกป่ะครับมันก็เป็นเทียนเหมือนกับคล้ายๆกับเทียนชัยธรรมดาแต่มันจะอ้วนๆนิดนึงแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรนะจุดเริ่มปกติไม่มีอะไรเลยนี่ช่วงกลางๆยังไม่ตายมากนะเนี่ยท่านก็เรียกท่าเรียกสออักษรท่านอะไรนี่ผมก็มองนะเพราะที่ผมมองเลยคือผมมองคนลากหรือว่าคนลากของนี่มาเนี่ยมันลงแล้วมันตกแล้วมันตกเป็นเม็ดๆเหมือนกับลูกเห็บอ่ะครับปะมืดฟ้ามัวจะเลยคนเฟี้ยงเอาหินมาเฟี้ยงผมก็ดูเนี่ยมันก็ยังสว่างอยู่นะผมก็มองไปมีใครเนี่ยมีคนเดินอยู่นะแล้วก็ยังเห็นอยู่
ตอนแรกนึกว่าเสร็จแล้วนะยาวอีกนานไม่ธรรมดานะฮะดูไฟมันขึ้นเยอะเหลือเกินโอ้โหขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยผมก็ดูมันใช้ได้เสียงเนี่ยได้ยินไหมเสียงเนี่ยคือเป็นเสียงเหมือนกับคนเอาทรายมาเทข้างบนอ่ะไม่เหมือนกับฝนนะครับเหมือนคนมาทรายไปลงมาอย่างเงี้ยเหมือนคนลากของอ่ะเสียงเป็นคนลากของแล้วมีเด็กอยู่ข้างในเออเมื่อกี้สวดเสียงเป็นคนลากของอ่ะอันนี้เพลงต่อเอ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 อขนาดเพลงนะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยนะไฟดวงหลังนี่มันก็เป็นกระดิกนี่ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจจะดูยาวหน่อยนะความยาวนี่ก็เกือบ6นาทีเนาะเอามาให้ดูกันนะตอนที่ท่านเสร็จผมมาให้แล้วไปแล้วแล้วมันหยุดเลยอ่ะฝนหยุดเลยไฟลุกตอนหน่อยตอนที่เลิกปุ๊บเนี่ยมันลงเออครับแสดงว่าถ่ายยังไม่ครบแต่ตอนท้ายตอนที่มันลงนะเนี่ยนะให้ท่านดูเลยจานนะจริงๆนะท่านจานสดให้ดูอย่างนี้ข้างในเนี่ยก็เป็นจานเนี่ยก็คือม้าอุกนะครบเรียกธาตุมาแล้วบอกว่าจะเสกประทานทั้งทีเนี่ยก็ต้องเรียกให้ครบเพราะว่าถ้าไม่ครบตัวท่านบอกว่าต้องใช้เนี่ยคืออันแรกเรียกธาตุก่อนใช่แล้วก็ขึ้นอาการ32ไปใช้จะได้เห็นแล้วก็ค่อยเรียกบทอิติปิโสพระเจ้าวัดแปดท่านจะตั้งธาตุก่อนตั้งธาตุหนุนธาตุครับตั้งธาตุตัวเองหนุนธาตุนมาพัทธะต้องเรียกมาก่อนนะครับนี่แล้วท่านบอกเป็นอาจารย์ท่านกั้นหายใจเนี่ยท่านบอกเอาลิ้นดันเพดานปากไว้นะนี่ให้ดูนี่กั้นแล้วจานกระดาษยันผ่านบุญเห็นอยู่นะเห็นทุกอย่างนี้เข้าวิธีหมดที่คุณได้ไปครับโอเคไหมโอเคครับกระดาษมหากันเนี่ยที่วัดเนี่ยแจกหมดแล้วนะฮะท่านบอกติดมาให้หน่อยเดียวมีเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ให้ไว้นี่ของใครฮะของอาจารย์ประสูตรในตัวเลยฮะอ๋อนึกว่าอาจารย์วิทย์ได้มาหรือยังชุดนี้ของอาจารย์ชุมชัยคีรีได้มายังผมเคยคลองมาแล้วไปแล้วนานแล้วนะเนี่ยให้ดูเลยนะฮะว่าแบบนี้เลยอย่างนี้เลยที่คุณได้ไปไม่ธรรมดาพระเจ้านะคุ้มคนที่ได้ไปวันนี้ประคำที่ได้ไปเนี่ยชุดละ800เนี่ยคุ้มอ่ะโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มดิหนึ่งเนี่ยคุณได้ไปอ่ะเพราะอะไรไหมบอกอาจารย์วิทย์แถมพันบุญให้พันบุญกับกระดาษคือแค่พันบุญก็เหมือนได้ประคำฟรีก็ถูกเออแค่นั้นอันนี้ก็เรื่องจริงนะฮะอันนี้ก็ไปทำเมนนะเรียบร้อยเลยแล้วก็สิ้นเดือนนี้ถ้าใครจะเพิ่มอะไรตรงนี้เนี่ยต้องรอสิ้นเดือนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่โปรโมทตรงนี้ท่านบอกว่าไม่ต้องเพราะว่าที่วัดเดี๋ยวก็หมดแล้วทีนี้อาจารย์จะทำรุ่น2อีกไหมนี่ถ้ารุ่นแรกรุ่นแรกมีแค่นี้ก็แค่นี้ไงแต่ที่รุ่น2อ่ะจะมีไหมของวัดคราวนี้ของเนี่ยมันเป็นของทำมือเพราะนั้นต้องเข้าใจนี่คือของเนี่ยของทำมือนะฮะไม่ใช่ของแบบประคำข้อมือบ้างมีอ๋อตะกี้ไม่สังเกตใช่ไหมประคำนิ้วฮะประคำนิ้วอ่ะคุณรู้ไหมประคำนิ้วเนี่ยเอาไปทำอะไรครับคนในสมัยอดีตเนี่ยที่ใส่ประคำนิ้วอ่ะเขาไม่ได้ใส่ไปเพื่อที่ไปนับคาถงคาถาอะไรเขาใส่ไปเพื่อที่ไปจับดาบล็อกนิ้วจับดาบครับแล้วเป็นเครื่องรางประจำตัวนักรบฮะทางใต้รู้เลยอาจารย์ท่านบอกโอเคเอาไว้ฟันแล้วถ้าคุณดูไปเปิด Facebook ของท่านอาจารย์ประสูตรไว้ในเตาคุณไปดูนะฮะท่านมีประคำแขนกับประคำข้อกับประคำมือเรียบร้อยหมดแล้วครับแต่ชุดนั้นน่ะจะได้มาถึงเราหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าจำนวนทำเนี่ยมันได้น้อยโอเคนี่บอกให้ว่าท่านทำเรื่อยๆก็จริงแต่จนกว่ามันจะหมดแล้วก็ไม่มีมันน้อยเพราะนั้นมันน้อยบางทีเรายังรู้ข่าวช้าลูกศิษย์ใกล้ชิดก็ตะคุบไปแล้วเรียบร้อยแล้วที่วัดเขาบอกว่าเหลืออยู่ไม่มากนะเพราะไม่แพงไงก็คนจะให้ไปทำบุญที่วัดหมดนะครับหรือไม่ติดต่อโดยตรงกับที่ท่านอาจารย์ประสูตรในเฟซบุ๊กได้แล้วเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยแอดมินเนี่ยเขาจะจัดการส่งมาให้อะไรอย่างนี้นะฮะก็เสียค่าส่งไปนิดนึง50 บาทแต่นี่คนที่ได้ไปไม่ต้องเสียอะไรเลยได้ไปครบคนที่บูชาชุดจากรายการไปนี่คุ้มจริงอันนี้นะที่ได้ไปครับคนที่ได้ไปต้องบอกแล้วนี่แถมอะไรให้อีกเนี่ยไม่ได้แถมอันนี้ก็เหมือนปกติอย่างนี้อันนี้ของพี่ประมาณใช่ไหมครับได้ไปพี่ประมาณถือว่าท่านสุดยอดแล้วคุณประมาณประมาณยืนเฮงนะได้ไปชุดนี้นะอันนี้ได้ไปนะที่เห็นในรูปอะคือจานก็คืออันนี้พี่ประมาณนี้เขาทำอาชีพอะไรฮะอ๋อไม่รู้สิครับแต่ว่าแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะโด่งดังมากเพราะเขานี่ดีมากผมกำลังอธิบายตรงนี้ฮะครับเนี่ยเยี่ยมเลยแล้วมีจานคุณไปส่องดูจะเห็นรอยจานตรงนี้มาอุจานให้เรียบร้อยจานสดสวยเลยนะท่านบอกว่าจริงๆแล้วท่านต้องให้มารับกับมืออ๋อจานฮะจานข้างบนเนี่ยเห็นแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวจานเนี่ยท่านจะส่งเม็ดรุทรักษามาใ
ชัดเจนฮะมีรอยจานชัดเจนนี่ฮะอย่างนี้นะถูกต้องนะฮะอันนี้คุณประมาณได้ไปก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเส้นนี้พี่วัดอ่ะมีน้อยโคตรเป็นเส้นที่อาจารย์ท่านทำมาเพื่อที่จะใช้เองครับเขาจะเรียกว่าเส้นนางพญาออประคำอย่างเงี้ยเส้นเนี้ยเรียกว่าเส้นนางพญาเส้นที่เป็นราชาคือเส้นดำครับนะท่านจะมี2อันคือแทนพ่อกับแม่นะอย่างนั้นแต่ว่าเรียกแบบชื่อเต็มสูงสุดเลยแล้วท่านถามอาจารย์ประสูติได้เลยเส้นที่เป็นราชาเส้นนั้นน่ะจะเป็นประคำกระปังหาดำแล้วถ้าบอกว่ามีดำแล้วก็ต้องมีขาวคือนางคู่กันOkay. แต่นางเนี่ยท่านจะใช้ถืออันนั้นจะใช้ใส่ติดตัวสะพายติดตัวท่านจะถืออย่างเงี้ยท่านบอกว่าพันสามรอบแล้วถือเข้าไปงานติดตัวแล้วท่านก็ไปนั่งเสกนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันใหม่เวอร์ชันใหม่ที่ทำไปก็จะเป็นประคำข้อมือแล้วข้อมือเนี่ยมันใส่ได้ถึงข้อแขนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นประคำนิ้วประคำนิ้วก็ใส่ไว้ที่นิ้วโป้งข้างในเนี่ยจะมีแค่32เว็บดูแล้วมันเหมือนของชำร่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอากระจายมาสูตรอย่างเดียวเพราะว่าจะไม่กระเด็นไปข้างนอกไม่งั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นของชำร่วยทันทีพวกคุณจะไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าอะไรเป็นข้างหน้าจะผูกพระเจ้า5พระองค์มันจะลงอะไรไม่ได้เลยมันน้อยมากนะครับแล้วมันจะเป็นเม็ดแดงคือแทนตาพันบุญนั่นเองก็เห็นวิธีนะฮะสบายใจเลยแล้วเดี๋ยวถ้าประคำนิ้วแกมาอะไรยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวถามดูแกให้ผมบอกประคำนิ้วแกทำไม่มากมันทำง่ายแต่ทำไม่มากเพราะว่าวัสดุมันไม่มีแล้วก็ถ้าลงไว้เนี่ยคือมันจะลงนานเพราะว่าต้องลงอาการ32เนี่ยทีละเม็ดจนเสร็จมันก็เลยยากแต่ไล่ไปอย่างนั้นเลยแต่ด้วยความว่ามันเป็นเส้นเล็กเส้นสั้นเส้นเล็กๆเนี่ยมันดูแล้วเหมือนกับของชำร่วยธรรมดาแต่ถ้าบอกว่าอันนี้เอาไว้คือสมัยก่อนนักรบใส่คล้องนิ้วโป้งนะครับแล้วก็จับดาบถ้าทำให้ดาบมันมีความกระชับมากมันแน่นขึ้นใช่แล้วมันเป็นเครื่องรางด้วยคือสมัยก่อนเอ๊ะทำไมมันดาบมันเวลามันฟันแล้วมันไม่หลุดมือบางทีเขาก็เอาผ้าผ่านอธิบายง่ายพอเลยไหมฮะเพราะในสายวิชาคงกระพันชาตรีเนี่ยมันจะคงกระพันทั้งตัวเนี่ยแต่มันจะไม่คงกระพันตั้งแต่ข้อลงไปพวกข้อข้อมือเนี่ยข้อเท้าเนี่ยเวลาเฉือนมีดบาดทำไมเข้าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีไอ้นี้สวมเพื่อกันหมดเลยนะอันนี้ถือว่าเขาทำมาอย่างดีเลยครับคราวนี้ก็มันมากับวัดนี่ไม่ย่อมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะถ้ามาจากข้างนอกอาจจะมีะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูที่เว็บของอาจารย์ประสูติก็ได้ครับผมเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าสุดยอดวัดในเตาก็ได้นะวัดชื่อว่าวัดถ้ำพุทธโกสีนะครับไปดูได้เลยนะครับผมอ้าวก็จะเห็นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้ในเรื่องของประคำชัดเจนสมบูรณ์ทุกอย่าง 100% อ้าวเดี๋ยวเราไปดูนะไปเที่ยวเลยไปเที่ยวไหนฮะใช่ไหมฮะเที่ยวเล็กๆนะที่วัดปรมัยอันนี้ขออนุญาตโปรโมทรายการเรานิดนึงครับรายการศรัทธาปฏิหาริย์ก็ไปถ่ายกับดาราหลายคนเหมือนกันแวะเวียนไปเลยนะวันนึงเดี๋ยวคงจะมีปรนันท์นะครับไปเข้าฉากนะเป็นแบบไปเดินใช่ไหมถือแวะถือล่มให้ใช่ถือล่มเห็นนี่ว่าครับผมถือบุษบกแล้วกันไปดูดีกว่าที่วัดปรมัยเมื่อกี้เราคุยมาเยอะเห็นเยอะแล้วก็คุ้มหน่อยนะไปชมภาพกันเลยครับในตอนหน้าน้ำนี่ก็น้ำมันเป็นช่วงตอนหนึ่งของรายการครับศรัทธาปาฏิหาริย์ช่อง5ครับผมครับท่านผู้ชมครับติดตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็น้องทะเดียเนี่ยมาเที่ยวที่วัดปรมัยจังหวัดนนทบุรีที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าเนี่ยที่วันนี้พาน้องทะเดียมาดูเนี่ยมาชมกันก็คือมากราบขอพรองค์พระประธานภายในวัดปรมัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือคนที่เดินทางมาที่วัดปรมัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะพลาดเลยก็คือมาขอพรองค์เทวดาครับใช่ครับผมเพราะว่าทั้งสองเทวดาทั้งสองพระองค์นั้นเนี่ยองค์ที่เก้าการที่ห้าเนี่ยได้ถวายไว้ที่วัดปรมัยแห่งนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวแปลกๆของวัดปรมัยก็คือเรื่องราวขององค์เทวดาเวลาเราเดินเข้ามาปุ๊บองค์ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะก็จะเป็นองค์เทวดาที่มีเรื่องเล่ามากมายในตำนานของวัดปรมัยแห่งนี้นะครับถ้าเราเดินไปด้านหลังนะครับเห็นเนาะเดินไปด้านหลังเลยครับมีเพื่อนๆกันมาหลายคนเลยเนี่ยประกาศของพ่อท่านเนี่ยเรามองตรงบริเวณหน้าแข้งด้านหลังนะเห็นไหมฮะจะมีตะปูตรึงอยู่สองแข้งของท่านเลยแล้วสองแข้งเลยแต่ถ้าองค์นู้นจะไม่มีตะปูตึงนะเพราะว่าเขาบอกเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาที่มีรูปงามมากนะครับเลยมีครั้งนึงนะฮะสาวๆเนี่ยหรือว่าคนเกาะเกร็ดเนี่ยเป็นคนเชื้อสายมอญใช่ไหมหน้าตาดีองค์เทวดาเนี่ยก็ไปตามจีบถึงบ้านเลยถึงหัวกระไดบ้านจริงเสร็จแล้วเนี่ยคือด้วยความอาจจะกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาบอกกับเจ้าว่า
นะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเจ้าวาดท่านนี้เนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีเรื่องของเวทมนต์เก่งมากนะครับท่านก็เลยเสกตะปูเนี่ยตึงท่านไว้ไม่ให้ออกไปตามสาวอีกจริงๆนะแล้วก็คนเนี่ยที่นิยมที่จะมาที่วัดประมาณก็คือจะมากราบขอพรองค์เทวดาถ้าสอนพระองค์เนี่ยในเรื่องของความสุขนะความเจริญรุ่งเรืองนะจะขอเรื่องใดเนี่ยก็จะสมความมากกว่าขนาดทั้งหมดเลยสาธุเลยจะงานก็ได้เยอะๆเนี่ยคนก็จะมากันที่นี่ครับอ่ะนี่ก็ถึงนี่ก็หนึ่งในเศษเสี้ยวรายการศรัทธาปาฏิหาริย์ทุกวันอังคารทุกวันอังคารบ่ายโมงตรงทางททบ5อันนี้ไปดูกันได้เลยนี่ก็หนึ่งในทีมของเราเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูกันนะครับแล้วก็2สัปดาห์ที่ต่อไปเนี้ยจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะตอนนี้กำลังฮิตมากก็คือเรื่องของการสักยันต์นะครับก็ไปถ่ายสัมภาษณ์อาจารย์เหน่งอ่อนนุชรู้จักป่ะไม่รู้จักครับอาจารย์เหน่งอ่อนนุชอาจจะคนรู้จักจริงๆเยอะนะแต่ว่าอาจจะเป็นวงนึงแต่ท่านดังมากนะคือที่อเมริกาเป็นอาจารย์สักคนเดียวในประเทศไทยและจริงๆแล้วของโลกด้วยลงสื่อทางนิตยสารไทม์โอ้ครับแกสักอะไรบ้างเนี่ยสวยมากลายสักสวยจริงๆสักอินเตอร์เลยไหมอินเตอร์ไม่คือสักไม่ลายเอกลักษณ์ลายไทยเท่านั้นเอกลักษณ์ลายไทยลายไทยลายไทยแล้วก็อักขระยันโบราณโอเคแกลงนะอันนี้นะอาจารย์เหน่งอ่อนนุชลงนิตยสารไทม์คนเดียวในประเทศไทยที่ได้ลงนี้นะนี่ย้ำเลยยอดแล้วเพราะว่าเราต้องคัดตอนแรกว่าอาจารย์เด่นเขาอ้อไม่ใช่อาจารย์เด่นเขาอ้อไม่ได้ออกตรงนี้แต่ว่าอันนี้แต่แกก็อาจารย์ผมนะแกใครดังมาเลยใช่แต่ครั้งนี้เราต้องดูคนที่เรียกว่าหนึ่งเป็นคนสร้างชื่อเสียงด้วยมันของในรายการมันจะมีข้อหลายๆอย่างที่ต้องหาคนที่เก่งจริงแล้วก็เลยเรื่องของสายเวทมนต์ดำสายดำคุณว่าใครเจ๋งสุดอ๋อตอนนี้เพิ่งออกมาครับนะฮะถ้าอาจารย์เด่นแอร์ครับก็ไปถ่ายอาจารย์เด่นแอร์เลยอาจารย์เด่นแอร์เปิดห้องนอนให้ดูหมดเลยครับยับเป็นยังไงแล้วก็คุยให้หมดเลยว่ายังไงนะครับห้องนอนแกนะฮะพระปูยับไหมฮะพระปูแกตึงเลยใช่ไหมโอ้โหตึงไม่ธรรมดาไอ้นี่เป็นไรไอ้นี่นี่ชี้ดูเลยมันเป็นอย่างนี้มีเคล็ดไหมมันมีอย่างนี้นี่เองจะนอนแต่ละทีหมดอ่ะใช่ไหมเฮ้ยแต่แกอันนึงอันนี้อันนี้ไอ้ส่วนเรื่องที่แกมีปัญหาอะไรนะก็อย่างนึงนะไอ้ตัวคันนี้มาคุยในเรื่องของเรื่องใสไม่หรอกดำเนี่ยเรื่องที่แกโดนไปคราวที่แล้วเนี่ยก็หาว่านั่นอย่างนี้แต่ถามว่าคนมันมาเองอ่ะแกบอกผมอยู่ของผมดีๆมันก็มาหาผมใช่ไหมใช่เออมันเป็นอย่างนั้นแต่มันก็เป็นอันนั้นมันเรื่องของเขาแหมนะแต่อันนั้นอ่ะจริงๆอ่ะผมจะบอกเล่าให้ฟังเรื่องจริงๆจริงๆไอ้เรื่องคดีหมูปิ้งแกเนี่ยมันนิดเดียวเองครับแต่ว่าที่แกโดนจริงมันอีกเรื่องคนละเรื่องแต่คนละผนวกเป็นเรื่องเดียวมันรวมงได้ไหมมันรวมได้มันโดนรวบตึงทีเดียวก็เลยเป็นอย่างนี้แต่จริงพิธีกรรมอย่างเงี้ยมันเป็นแบบโบราณนะครับแล้วโบราณเขาต้องทำอย่างที่เขาทำนะก็เอาไม่งั้นไม่สมบูรณ์นะฮะไม่คอมพลีทนะครับผมนะเอ้าก็ติดตามชมกันแล้วกันถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆที่เรามาแต่เราไปสัมผัสตรงนะคือผมพยายามหาสายตรงที่สุดแล้วแล้วก็คนรู้จักแล้วก็เข้าใจง่ายๆไม่เอาเข้าใจยากว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเอามาให้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูนั้นต้องไปดูนะครับเดี๋ยวแหมเวลามันพอแล้วเนี่ยเวลามันไปไกลแล้วไปไหนฮะมาไม่ใช่สิเดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวจะดูเที่ยว VR ใส่อะไรไปไหนไม่ต้องหยุดแล้วนะไปเลยไม่ต้องเบรกเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวนะมาสัจจานใน AC กันเลยแล้วกันไหวมั้ยนะเดี๋ยวให้ไปดูไปไหนวันนี้วันนี้ไปเที่ยวพระมหาเจดีย์เห็นมั้ยอ๋อวัตถุมงคลวันนี้ก่อนเออลืมอ้าวเดี๋ยวดูวัตถุมงคลวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวต่อกันเลยก็คืออัศจรรย์แห่ง AEC เนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ที่มีความสวยงามที่สุดติดอันดับโลกนะของบ้านเราครับยังไม่บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวไปดูวัตถุมงคลวันนี้กันก่อนนะครับสนใจรายการไหนโทรสอบถามมาด่วนเลยหลายรายการก็ให้ความสนใจโทรมาหลายคนแล้วนะครับอ้าวไปชมได้เลยครับของดีเขาเยอะวันนี้ฮะเยอะฮะวันนี้ดีจริงๆสวยมากนะครับหลวงปู่หินหลวงปู่นาคเนี่ยฟุดฟุดสภาพแชมเปี้ยนนะฮะฟุดฟุดเลยไม่ใช่แบบธรรมดานะฮะคุณภาพแชมเปี้ยนเลยแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยโคตรแชมป์ทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นพระสวยรุ่นเก่ามีใครเอามาออกไว้เช่าไว้2001ตอนนี้ปรนันพระที่อันตรายพระไพรีปี16พระชินสีสภาพสวยกิฟต์หน้าตาจมูกขึ้นนะ4/4เหรียญสมเด็จพระสังฆราชชื่อรุ่นแรกปี95เสร็จพร้อมกับพระไพรีพินาศปี95หลวงพ่อเริ่มหลังสมเด็จรอการฐาน7ชั้นครับแล้วก็4จุดปิดตาหลวงปู่ทิมวัจระฝังพลอยชัดเจนอันนี้ดูง่ายดูง่ายสวยทั้งคู่3,200นะครับแล้วก็นี้เหรียญหายากเหรียญพระเจ้าตากวัดลุ่มหลวงปู่ทิมเสกครับอันนี้โคตรปี04อันนี้เลยอ่ะ
อันนี้น่าใช้ปีศูนย์กว่าเลยนะครับอันนี้น่าใช้ปี07รุ่นแรกอาจารย์ชุมชัยคีรีครับนางครับอย่างสวยครับตลาดอาจารย์ชุมครับโอ้โห19ฮะอันนี้นิยมเลยสุดยอดนะแล้วก็นี่หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับชัดเจนฝังตะกรุดด้วยนี่ตะกรุดเคลียบเลยฮะข้างล่างฝังตะกรุดต้น6เองทั้งชุดเลยหลวงปู่เทียนวัดป่านี่คกรักนะฮะ 8,000 โคตรถูกเลยแล้วนี่พิมพ์6เหลี่ยมโอ้โหสวยพวกเที่ยวมาวันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์หายากราคาอันนี้12,000อันนี้11,000อยู่ในกลุ่มพิมพ์ซุ้มยอดนิยมทั้งนั้นเลยครับแล้วนี่หลวงปู่เต๋สภาพสวยกิ๊บเลยนะทั้ง2ชิ้นเนี่ย 2,700 ครับไม่ได้แน่ๆอันนี้หลวงพ่อสมภพรุ่นแรกนี่ครบเลยนะตรงกลางนี่เป็นรูปหลวงปู่เผือกนะครับครับวัดสันนิโคนี่แชมเปี้ยนเลยนะ 3,200 สภาพแบบนี้ไปเดินหาในท้องสนามไม่มีให้เห็น 100% นี่หลวงปู่นาคหลวงปู่หินโอ้โหคุณเห็นในกล่องคุณเห็นแล้วนี่คุณรู้แล้วนี่หายากโคตรเทพประธานพรทองแดง 4,000 กำลังมาเทพประธานทองสาฝาบาท 6,000 ถูกนะแล้วก็มีดหมอที่คุณหาไม่ได้หลวงพ่อคูณโคตรแล้วจานด้วยนะปี3กว่าเท่าไหร่เมื่อกี้10,000กับ500 500ไม่แพงนะครับประนันถ้าคุณเห็นรอยจานเอามาให้ผมจับสักหน่อยผมให้คุณดูนี่ดูโคตรอ๋อตัวนะตัวนะแล้วก็มีอะไรแล้วมีจานด้วยนะจานทั้งอันเลยผมมีกระจานนะใช่เขาจะเป็นอย่างนี้นะท่านลงไว้ให้นะมาอาอุนะชาลีตินะฮะต้องเลยนะครับอันนี้เก็บเก่านะฮะอันนี้10,500หาให้ตายก็ไม่เจอแล้วครับบอกเงี้ยนี่พอดูโค้ดเขาต่อโค้ดตรงนี้กันปลอมไว้โอ้แน่นอนโค้ดนะเดี๋ยวนับก่อนนะชนะชัยภัยนิรันดร์พลวินาศราชทันส่วนนราปราบพระนครนะครับเอาไว้ปราบไปปราบอย่างเดียวเลยมีดนี้ปราบพระนครนะฮะคุ้มได้หมดนะหลายๆเรื่องนะครับอันนี้ของดีนะครับผมเอ้าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างโทรสอบถามได้เลยอย่างที่เราเกริ่นเรื่องของประคำในนานเพื่อได้เห็นภาพชัดเจนด้วยนะครับไปชมอัศจรรย์แห่ง AEC นะครับวันนี้เนี่ยจะพาไปที่วัดที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดติดอันดับ1ใน10ของเมืองไทยติดอันดับของโลกเลยเรื่องจริงแต่คุณอาจจะไม่รู้จักผมบอกคุณได้เลยว่าได้ล่ะก็บอกสิจังหวัดร้อยเอ็ดคุณเคยไปไหมไม่เคยฮะนั่นสิผมก็ถึงว่าคุณไม่รู้จักแน่นอน 100%แล้วคุณดูความยิ่งใหญ่ความมีแต่ร้อยเอ็ดเจ็ดย่างน้ำไม่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัดพระมหาเจดีย์เนาะสวยงามมากๆของหลวงปู่ศรีต้องไปดูมหาวิโรไปชมภาพครับผมนี่คือมหาเจดีย์ที่มีความยิ่งใหญ่มากเจดีย์หนึ่งของเมืองไทยตอนนี้เนี่ยกำลังตอนนี้ผมถือขอนนะฮะเจดีย์ชัยมงคลนะครับที่ตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมากราบนมัสการนะครับพระมหาเจดีย์ชัยมงคลซึ่งหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นพระเรตโตนั้นเป็นผู้ที่รังสรรค์สร้างสรรค์งานที่นี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นศิลปะระหว่างแล้วก็พระปฐมเจดีย์แล้วก็นครพนมนะครับมาผนวกกันเรียกว่าศิลปะของภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางมารวมกันมีความงดงามอลังการแล้วก็มีความแปลกไม่เหมือนที่อื่นนะครับซึ่งงบประมาณในการจัดสร้างเนี่ยวันนี้ใช้จ่ายไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับความงดงามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนและความศรัทธาของผู้คนมาได้อย่างไรเราติดตามชมพร้อมกันภายในครับไปชมความงดงามด้านในนะครับต้องบอกว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกองค์หนึ่งนะครับของเมืองไทยแล้วก็ติดอันดับวัดที่สวยที่สุดในเมืองไทยนะครับด้วยนะครับบริเวณมหาเจดีย์ชัยมงคลนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือองค์หลวงปู่ใหญ่นะครับหรือหลวงปู่ศรีมหาวิโรนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นท่านได้มรณภาพไปนานแล้วนะครับแล้วก็ได้สร้างเสนาสนะรวมทั้งสิ่งที่เป็นมงคลสถานอันศักดิ์สิทธิ์ให้จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ถือว่างดงามอลังการมากๆเยอะนะครับชั้นล่างนี้เนี่ยฮะถ้าเรามองมองเห็นท่านผู้ชมจะเห็นอยู่เนี่ยเป็นเสาต้นต่างประดับประดาด้วยกระจกแล้วก็ทาด้วยสีทองนะครับแล้วก็โดยรอบก็จะเป็นรูปของพระพุทธรูปแล้วก็ภาพเขียนสีนะครับเป็นเทวดารักษาพระมหาเจดีย์นะครับที่มีความงดงามมากๆเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมด้านบนกันนะครับว่าจะมีความงดงามขนาดไหนนะครับเนี่ยครับสุดยอดพระเถราจารย์ไทยนะ
หลายๆท่านอาจจะรู้จักหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับไม่ใช่ศรีเท่าวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคนละองค์นะไม่ใช่นะอันนี้อยู่ในสายอาจารย์มั่นครับโอ้โหสวยนะสถานที่ที่แสดงเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาแล้วก็กิจวัตรต่างๆนะครับของหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับที่ได้รวบรวมไว้นะครับต่างๆเลยในช่วงชีวิตของท่านซึ่งมีความงดงามแล้วก็ได้แหมพอขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าปราบรื่นแล้วก็มีความยินดีอิ่มในบุญที่ท่านได้สร้างไว้จริงๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับบริเวณโถงกลางเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปต่างๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนอื่นๆนะครับที่มีความงดงามกันต่อไปนะครับเราไปชมพร้อมกันครับเรามาชมความยิ่งใหญ่นะครับภายในนี่ภายในพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนะว้าวแล้วผมก็ไม่เชื่อนะว่าจะสวยขนาดนี้นี่เป็นใหญ่ชั้นจันมานบริโตนะครับเรียกว่าแทบจะพระองค์เลยทีเดียวนะครับที่ได้นำรูปเหมือนของท่านนั้นมาประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็บริเวณชั้นสามแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งขององค์พระพุทธปฏิมาประธานนะครับซึ่งมีความงดงามนะครับประกอบด้วยภาพเขียนสีประดับกระจกแล้วก็โลงทองอย่างสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปชมความงดงามนะครับในลำดับต่อไปนะครับว่ายังมีเยอะแยะเลยทีเดียวที่น่าสนใจของพระมหาเจดีย์แห่งนี้ครับผมก็นะหลังจากที่เราคุยกันในฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราไปชมความงดงามด้านบนนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นศิลปะที่มีความงดงามมากโอ้โหนี่ฉลองเสาเลยเหรอใช่ครับผมคุณคุณดูนะฮะแล้วปิดทองคืองบประมาณในการสร้างพระมหาเจดีย์อันนี้เป็นพันล้านเนาะณวันนี้นะณวันนี้หมดไปแล้ว 3,000 ล้านนะครับหมดไปแล้ว 3,000 ล้านนะแล้วที่สำคัญนะเขาจะมีองค์ที่เป็นยอดปรีที่เป็นทองคำเนี่ยใช้ทองคำทั้งหมดคุณลองทายได้เท่าไหร่ก็หลายพันบาทใช้ทองคำทั้งหมด60กิโลฮะทองคำหมดไป60กิโลไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะโอ้โหแล้วอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณเคยมีอยู่ในหัวคิดบ้างว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยจะมีอย่างเงี้ยไม่คิดเลยไม่มีเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบเป็นจะดีเนี่ยรอบเหมือนถังจักรวาลนะอย่างนี้ถ้าเกิดเรื่องง่ายว่าใครมีโอกาสที่จะแวะเวียนไปจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ผมบอกคุณได้เลยแถวใกล้ๆวัดมีโรงแรมมีที่พักอะไรบ้างไหมฮะมีฮะมีฮะผมจะแนะนำอย่างนี้คือเดินถ้าคุณจะไปเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยคุณจะไม่ค้างก็ได้นะครับคุณไปเช้าเย็นกลับก็ได้กี่ชั่วโมงฮะเดินทางจากกรุงเทพมหานครนี้ชั่วโมงเดียวลงเครื่องเสร็จแล้วคุณก็เช่าไอ้รถแท็กซี่เลยผมนึกว่าขับรถไปไม่โอ้โหเดี๋ยวนี้คุณไปเที่ยวเมืองไทยนี่นะผมจะบอกคุณเลยถ้าจะให้ดีนะก็เช่ารถให้เขาขับให้เราแล้วแหละสบายกว่านี่ถ้าพูดอย่างนี้เหมือนวันก่อนเดินอยู่กรุงเทพ อีกชั่วโมงนึงไปกินกาแฟอยู่ภูเก็ตจริงๆแล้วเบื่อๆก็กลับมากรุงเทพใหม่ช่วงชีวิตนึงผมเคยทำอย่างนี้นะยิ่งกว่านี้นะครับคุณรู้ไหมคือเช้ามาเสร็จนั่งเครื่องเนี่ยไปกินข้าวที่ฮ่องกงนะครับแล้วกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยไปลาต่อโอ้โหจริงๆไปกินข้าวฮ่องกงนะกินข้าวที่ฮ่องกงแล้วกลับมาแค่นั้นจริงนะครับแค่นี้เออสุขใดจะเหมือนนะฮะเคยมาแล้วครั้งนึงครับอย่างเงี้ยทำไงฮะมันก็ดีเหนื่อยใช่ไหมนี่ยังดีนะฮะประเภทแบบอยู่ใต้นั่งเครื่องมาคาเฟ่ประมาณอย่างนั้นมันมีนะมันมีก็ประชาพันธ์ไปเลยแล้วกันคือถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับก็แนะนำว่าอาจจะซื้อตั๋วสมมุตินะผมวางแผนท่องเที่ยวใหม่นะซื้อตั๋วเครื่องบินเนี่ยโลคอสครับล่วงหน้าเลยว่าจะไปเที่ยวเนี่ยที่จังหวัดร้อยเอ็ดซื้อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวางแผนคือไปเช้าสุดกลับรอบสุดท้ายแล้วมันมีรถลาอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จองรถที่นู่นซึ่งเขาเป็นรถแท็กซี่แอร์พอร์ตแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเขาจะบริการทั้งวันไหมแล้วก็เอาคนขับด้วยโอเคเอาคนขับที่รู้เส้นทางด้วยจะดีเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ให้เตรียมไว้จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างให้เขาจัดให้เราเลยวัดหลวงปู่ศรีมีแน่นอนแล้วก็มีไปเที่ยวที่อื่นอีกหลายอันนะมากมายเลยน่าสนใจมากนี่แหมต้องพักเบรกแล้วนะเขาให้สัญญาณไม่ใช่มันจะอ๋อเวลาชั่วโมงแรกนะครับพอเกิดไม่นานแล้วไม่เป็นไรของเนี่ยของวัตถุมงคลของปรนันท์วันนี้เตรียมมาเยอะของผมคุ้มอ่ะเอา20กว่าชิ้น 2,400 วัดใจฮะเอางั้นเลยราคามัน 4,000 นะเอาโอเคนี่นี่3นี่รู้ของนี่ก็4,000กว่าเอาไฮไลท์โชว์หน่อยเชิญนิดเดียวเอาไฮไลท์2องค์นี้ก็จบแล้วแหม2องค์นี้ก็ 3,000 แล้วฮะนี่นะไอ้นี่มันประมาณ 3,000 ใช่
อันนี้เนื้อดีบุกหน้าทองทิพราบอันนี้น้ำตาลราชาโชคโอเค2 4ชุดเดียวนะยังมีอีกยังมีอีกเต็มมีของเต็มเลยเดี๋ยวเวลาไม่ทันก็เอางี้เอาว่ากันไปเดี๋ยวชั่วโมงที่2เปิดสายนะครับเกมเลยคุ้มอ่ะชุดผมคุ้มแล้วกันเดี๋ยวไปชมที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนครับเยอะนิดนึงนะครับครับ